คุณคงรู้จักแอนตาร์กติกาอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวกับแอนตาร์กติกาที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10พีระมิดโบราณในปี2016ได้มีการค้นพบสิ่งที่ดูคล้ายกับพีระมิด3แห่งที่ตั้งอยู่ในแอนตาร์กติกาหนึ่งในนั้นมีความสูง 1,220 เมตรซึ่งสูงกว่ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าถึง10เท่าจนนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเนื่องจากไม่เคยมีบันทึกเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณในแอนตาร์กติกามาก่อนแต่ถึงอย่างนั้นนักทฤษฎีสมคบคิดอ้างว่ามันถูกสร้างขึ้นมาโดยอารยธรรมโบราณที่ยังไม่ถูกค้นพบซึ่งพวกเขาเคยอาศัยอยู่ที่แอนตาร์กติกาเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคที่แอนตาร์กติกายังอบอุ่นมากพอที่จะสร้างอารยธรรมขึ้นมาและทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ปิดบังข้อมูลเหล่านี้อยู่ซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตอบกลับไปว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่นั้นจริงๆแล้วมันคือยอดเขานูนาทักที่ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเลยทำให้มันมีลักษณะคล้ายกับพีระมิดเท่านั้นและเมื่อ100ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกก็ยังไม่เจริญมากพอที่จะสร้างพีระมิดได้อันดับที่9ฐานทัพลับของนาซีนักทฤษฎีสมคบคิดพบว่าพวกนาซีได้เริ่มเดินทางไปยังแอนตาร์กติกาตั้งแต่ปี1938โดยเรือดำน้ำและเรือวิทยาศาสตร์หลายลำจากนั้นนาซีก็ค้นพบถ้ำใต้ดินและแม่น้ำอีกหลายแห่งจนนำไปสู่การดัดแปลงถ้ำเป็นฐานทัพลับซึ่งพวกเขาใช้เป็นที่เก็บเทคโนโลยีต่างดาวพวกเขาทำการศึกษาและทดลองเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ข้างในนั้นและยังมีนักทฤษฎีสมคบคิดบางส่วนกล่าวว่ามันคือสถานที่ซ่อนตัวของฮิตเลอร์แต่ทว่าในความเป็นจริงนั้นพวกนาซีไม่มีฐานทัพลับในแอนตาร์กติกาไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างดาวและการทดสอบอาวุธใดๆในแอนตาร์กติกาอีกทั้งในปี1938ก็มีเรือของนาซีเพียงลำเดียวที่เดินทางไปแอนตาร์กติกาซึ่งก็เป็นไปเพื่อค้นหาพื้นที่ล่าปลาวาฬแห่งใหม่เท่านั้นอันดับที่8ปีซอนของนครแอตแลนติสนักทฤษฎีสมคบคิดได้อ้างว่านครแอตแลนติสในตำนานที่หายสาบสูญไปนั้นแท้จริงแล้วมันอยู่ใต้แอนตาร์กติกาโดยแนวความคิดนี้เริ่มต้นประมาณปี1950หลังจากที่ศาสตราจารย์ชาวแฮปกูดที่เป็นนักประวัติศาสตร์ได้เสนอว่าแอนตาร์กติกาเป็นที่ตั้งของอารยธรรมโบราณที่ยังไม่มีการค้นพบในปัจจุบันเนื่องจากเมื่อ 11,600 ปีก่อนพื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและจากแนวความคิดนี้ก็มีนักทฤษฎีสมคบคิดต่อยอดมันขึ้นไปอีกโดยอ้างว่าอารยธรรมที่ว่านี้ก็คือนครแอตแลนติสและน่าจะยังอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งมาจนถึงปัจจุบันชาวแอตแลนติสที่รอดชีวิตก็ได้อพยพจากแอนตาร์กติกาไปอาณาจักรแอสเท็กมายันและอียิปต์จากนั้นพวกเขาก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับอารยธรรมเหล่านั้นจนเจริญรุ่งเรืองอย่างที่มีบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์และแน่นอนว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่จะมาสนับสนุนแนวความคิดนี้อันดับที่7ภูเขาน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยมหลังจากที่มีการค้นพบภูเขาน้ำแข็งรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ลอยอยู่ในทะเลเวสเดลนอกชายฝั่งแอนตาร์กติกาลักษณะเหลี่ยมมุมของมันเหมือนกับว่าถูกทำขึ้นมาด้วยความประณีตทำให้บรรดานักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อมั่นว่าความสมมาตรแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติและมันก็น่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวในขณะที่ทางนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าภูเขาน้ำแข็งรูปโตและยืนยันว่ามันก่อตัวขึ้นมาตามธรรมชาติจากการแตกออกมาจากแผ่นน้ำแข็งที่ใหญ่กว่าและมันก็ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมที่สมมาตรกันทุกด้านอย่างที่นักทฤษฎีสมคบคิดเข้าใจกันอันดับที่6UFO ตกในแอนตาร์กติกามีนักทฤษฎีสมคบคิดบางส่วนที่เรียกตัวเองว่านักล่ามนุษย์ต่างดาวซึ่งอ้างว่าได้ค้นพบร่องรอยปริศนาที่มีลักษณะเหมือนกับ UFO ตกอยู่ในบริเวณพื้นที่ของแอนตาร์กติกามันถลายเป็นทางยาวจนสามารถสังเกตเห็นได้จาก Google Earth แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักธรณีวิทยาได้ออกมาปฏิเสธว่าจริงๆแล้วมันคือการทับถมกันของก้อนน้ำแข็งจากนั้นก็ถลายตกลงมาเป็นทางยาวเท่านั้นอันดับที่5หลุมอุกกาบาตในเดือนมกราคมปี2019มีรายงานจากนักวิทยาศาสตร์นาซาและศูนย์การบินและอวกาศของเยอรมันได้เจอหลุมอุกกาบาตที่อยู่ใต้พื้นดินของแอนตาร์กติกาซึ่งพวกเขาได้สันนิษฐานว่ามันน่าจะเกิดจากดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนและอาจเป็นสาเหตุทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แต่บรรดานักทฤษฎีสมคบคิดพวกเขาเชื่อว่ามันคือส่วนหนึ่งของฐานทัพลับนาซีอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้อที่9อีกทั้งนักทฤษฎีสมคบคิดบางส่วนยังเชื่อว่าหลุมอุกกาบาตที่ว่านี้ไม่ได้ถูกค้นพบโดยดาวเทียมแต่น่าจะถูกค้นพบในระหว่างปฏิบัติการของทางกองทัพเรือสหรัฐในการค้นหาทางเข้าสู่ใจกลางโลกอันดับที่4 Google รู้บางอย่างที่เราไม่รู้ในเดือนมีนาคมปี2018มียูทูบเบอร์คนหนึ่งได้อ้างว่า Google รู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับแอนตาร์กติกาและดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำทุกวิถีทางในการที่จะซ่อนข้อมูลเหล่านั้นและทางยูทูบเบอร์คนนี้ยังได้กล่าวอีกว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาเปิดใช้งานฟังก์ชันคุณลักษณะสภาพอากาศบน Google Earth แล้วลากเมาส์ผ่านตำแหน่งทวีปแอนตาร์กติกามันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทสีแดงปรากฏขึ้นมาซึ่งมันทำให้เขาเชื่อว่าใครสักคนหนึ่งที่ทำงานให้กับ Google กำลังบอกใบ้เราว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในนั้นและมันก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ฐานทัพลับของ UFO แหล่งซ่อนคุมสมบัติหรืออาจจะเป็นแค่ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ก็เป็นได้อันดับที่3ทางเข้าฐานลับ UFO
หลังจากที่มีการค้นพบหลุมอุกกาบาต2แห่งบริเวณแนวชายฝั่งของแอนตาร์กติกาเชื่อกันว่าความลึกของมันทอดยาวลงไปใต้ดินราวกับว่ามีใครตั้งใจขุดมันลงไปทำให้บรรดานักทฤษฎีสมคบคิดต่างก็พากันเชื่อว่าหลุมอุกกาบาตนี้อาจจะเป็นทางเข้าสู่ฐานทัพลับฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวโรงเก็บ UFO หรือไม่ก็เป็นฐานทัพของนาซีอีกทั้งนายสกอตต์วาลิงที่เป็นนักทฤษฎีสมคบคิดยังได้กล่าวเสริมว่าเมื่อก่อนเราสามารถมองเห็น UFO ที่อยู่ในบริเวณนี้ได้จาก Google Earth แต่ทว่าในปัจจุบัน Google ได้แก้ไขมันออกไปแล้วอันดับที่2ไม่ใช่แอนตาร์กติกาอย่างที่เราเข้าใจทฤษฎีสมคบคิดนี้กล่าวว่าแอนตาร์กติกาในเวอร์ชันที่เราเข้าใจในปัจจุบันนั้นมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยกลุ่มคนที่เชื่อว่าโลกแบนได้ออกมาให้เหตุผลว่าจริงๆแล้วขั้วโลกเหนือคือศูนย์กลางของโลกในขณะที่ทวีปแอนตาร์กติกามันคือขอบของโลกแบนต่างหากซึ่งในแอนตาร์กติกามีกำแพงหนาประมาณ 30-60 เมตรที่ทำหน้าที่ล้อมขอบโลกเอาไว้กำแพงนี้จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆตกออกไปจากขอบโลกและพวกเขายังได้กล่าวอีกว่าเหตุผลที่เราไม่สามารถยืนยันการมีอยู่ของกำแพงได้ก็เป็นเพราะว่าองค์การสหประชาชาติทำการปิดบังและบิดเบือนข้อมูลไม่ให้คนส่วนใหญ่ในโลกรับรู้และแน่นอนว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอันดับที่1จู่โจมฐานทัพนาซีนี่คือสิ่งที่ต่อยอดมาจากทฤษฎีฐานทัพลับนาซีโดยทฤษฎีนี้ยืนยันว่าภายในแอนตาร์กติกามีฐานลับนาซีซ่อนอยู่โดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาและอังกฤษพยายามเข้าทำลายฐานทัพนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ทำไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งในปี1958สหรัฐได้ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดปรมาณูใส่แต่ทว่าทางนาซีสามารถสกัดกันและทำลายเครื่องบินลำนั้นได้ก่อนและแน่นอนว่ามันย่อมมีข้อโต้แย้งอย่างเช่นที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าทางนาซีเดินทางไปแอนตาร์กติกาด้วยเรือเพียงลำเดียวเพื่อหาพื้นที่ล่าปลาวาฬแห่งใหม่ตอนนั้นพวกเขาไม่มีเสบียงมากพอที่จะสามารถสร้างฐานทัพอะไรได้ด้วยซ้ำในเรื่องของการบุกทำลายฐานทัพนาซีแต่จริงแล้วมันคือการจำลองการฝึกเพื่อรับมือการรุกรานจากสหภาพโซเวียตส่วนเรื่องของการสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดปรมาณูนั้นจริงๆแล้วมันคือการจุดชนวนระเบิดที่อยู่ห่างจากชายฝั่งของแอนตาร์กติกาออกไปประมาณ2,400 กิโลเมตร